อกว่ายังไม่สะใจมีอีกเหรอไอ้เรียนกันไปเรื่อยๆขอโจทย์ที่เปรี้ยวๆหน่อยดิเอาโจทย์มะนาวอ่ะมะนาวก่อนเดี๋ยวดูโจทย์มะนาวข้อนี้ข้อ11ข้อ11นะสมการเหมือนเดิมเลยยังไงลบก่อนแป๊บนึงเอยกกำลังเอยกกำลัง x เท่ากับ b เท่ากับ b เท่ากับ bแล้วค่าของ a กําลัง 2x + 1เท่ากับอะไร a กําลัง 2x + 1เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรอ่ะไม่รู้ว่าดูสิก็ดูอยู่นี่ไงเราไม่มีสามารถจะทำให้ a เป็นเท่ากับ b ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับนะเรารู้ว่า a กําลัง x เท่ากับ b ใช่ไหมใช่นะแปลว่าทำอะไรไม่ได้แล้วต้องมองที่อนาคตแล้วอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนแปลงอนาคตกันเราต้องมองที่อนาคตอย่าไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ควรนะแม้เขาจะไปเรียนเมืองนอกก็อย่าอย่าเลยอย่าไปคล่ำคล้องไม่ดีมาดูต่อนะครับนะ a กำลัง 2x + 1เนี่ยมันแยกได้ใช่ไหมมันคืออะไร a กำลัง 2x คูณกับ a กำลัง 1ใช่ไหมใช่ถูกไหมฮะ a กำลัง 2x มันคืออะไรช่วยกัน a กำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง 2คูณกับ a กำลัง 1ใช่ไหมดูก่อนเมื่อไหร่เราเจอ a กำลัง x มันคือใครb ใช่ไหมครับแน่นอนครับ b. นี่ไง b. เราก็หามันจนอะไรจนเจออีกแล้วใช่ไหมก็แปลงร่างเลยเมื่อเห็น a กำลัง x มันคือ b ก็กลายเป็น b ทั้งหมดกำลัง 2แล้วคูณกับ a หรือพูดง่ายว่าเขียนง่ายๆว่า a b กำลัง 2จบจบแล้วหรอจบแล้วง่ายจังเลยเบาๆพอแล้วมั้งหรือเอาอีกอย่าแล้วแต่นะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าที่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะดีเราควรจะไปเดินเล่นเดินเล่นเหรอสูดอากาศสาดธรรมชาติเนี่ยโอ้โหโซนเพียบป่ะเราไปกันเลยดีกว่าไปดีกว่าป่ะนะไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนรอบสวนสยามเลยใช่ไหมใช่ครับไปละไปพี่บอยเร็วก่อนจะวิ่งเราต้องมีการวอร์มวอร์มต้องทำมืออย่างนี้เอามืออย่างนี้ด้วยขาต้องขยับเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปแอบที่แอฟริกาไปแอบแอฟริกากันไปกินอาหารแอฟริกาไปอยู่คนบ้านคนแอฟริกาไปใช้วิถีชีวิตแบบแอฟริกากันโอ้แอฟริกาหมุนน้ำไม่ได้ไม่ได้ชุบไปน้ำมาหลบเพื่อนไปเร็วนี่ไปห้าหกเสียเอ้ยเอาไปไหนผมเนาะไม่เป็นไรแม้เขาจะไม่อยู่แต่ต้องไปต่อ